เอาพี่เข้าไปนั่งข้างในกับเขานั่งตรงนี้อันนี้อยู่ในถ่ายแล้วนี่เดี๋ยวนี้ตัดแค่นี้ลงเลยนะไม่เอาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัตโตอีกรอบนะครับวันนี้ได้มาลือตู้ด้วงครีมแลมพีมาของน้องพอนะครับคือไอเด็กที่ชอบมานั่งที่ร้านบ่อยๆที่ไม่ยอมขอด้วงเองนะอันนี้ก็เห็นหนอนใต้ตู้แล้วมันก็เลยลือได้มีไหมมันจะมีหนอนอยู่ด้านใต้ตู้ก็ในไม้น่าจะไม่มีเพราะว่าดูไม่มีรอยเจาะเลยก็ลือในดินก่อนเลยแล้วกันคิดว่าได้กี่ตัวพอคิดว่าได้กี่ตัวเห็นแต่2ตัวพี่เห็น2ตัวนี่มันตัวเดามั้ยแน่นมากพี่เราเชื่อเห็ดก่อนใช่อันนี้มันเป็นดินเห็ดเก่านะโอ้ยนอนแล้วอันนี้ตัวพ่อสีอะไรพ่อสีม่วงแม่แล้วก็แม่องค์ผสมที่นี่เอากระปุกมาใส่นอนแล้วนะครับมาดูว่าเห็นแล้วตัวแรกนี่ซึ่งเราคาดเป็นตัว2ด้วยคาบยังติดตูดอยู่เลยตัวแรกเย้ได้2ตัวแล้วก็ตัวที่2ด้วงครีมหลวงแลมพีมาเป็นด้วงครีมที่มีถิ่นกำเนิดมีเขตแพร่กระจายอยู่แถวประเทศออสเตรเลียนะครับอันนี้เป็นชนิดแลมพีมาโดฟินี่ก็เป็นชนิดที่ค่อนข้างนิยมเลี้ยงกันมากๆเลยเพราะว่าสีมันหลากหลายมากมีตั้งแต่เขียวทองแดงฟ้าน้ำเงินดำก็แบบเขาไม่มีเออมีเทาๆมีตัวที่3พอได้3ตัว10กว่าตัวไงไม่น่าถึงกว่าดูนี่4ไม่ทันแพงแล้วพี่ 6,000 เยนน่ะได้4ตัวพอ5ตัวอันนี้มันลงเพาะไปได้ไม่นานแม่มันก็ตายก็เลยแบบอาจจะได้ไข่ไม่เยอะอันนี้เป็นรุ่นอะไรพ่อแม่ CBF 1มั้งตัว6ตัวพอยังไม่พอ20ไม่น่าถึง6ตัวเองเหรอพี่ไม่ลองดูได้ไหมก็เนี่ยเดี๋ยวก็ผ่าแต่มันไม้มันดูไม่มีรอยจอดคลิปนี้ก็จะสั้นมากเพราะว่าได้หนอนน้อยอยากเข้าไปดูแต่ไม่กล้าเข้ากล้องไม่มีใครดูอยู่แล้วคลิปเนี่ยไม่น่ามีในไม้อะไม้มันแข็งขยับกล้องด้วยไม่เป็นไรเปลืองไม้มากถังไม่ต้องหมดเลยแล้วก็ที่เหลือไปเพาะต่อไม่น่ามีแล้วไม้เงียบสงบพี่มีหนังสือหมดป่ะได้ทั้งหมด6ตัวเฮ้ย6ตัวก็พอแล้วยังถือว่าได้เฮ้ยตอนแรกคิดว่าจะได้เยอะกว่านี้เห็นแบบใต้ตุ่มมีหลายตัวอาจจะมีแบบเหลือก็เหมือนเดิมเก็บแมตช์ไว้ก่อนเผื่อหาไม่ทั่ว6ตัวยินดีด้วยครับก็แลมพีมาของน้องพอนะครับได้หนอนทั้งหมด6ตัวก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องพอดวงต่อไปนะครับ
ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย